ปลาไหลกันหน่อยต้มเปรตสักหม้อหนึ่งคุณผู้ชม บางคนก็ไม่กล้ากินนะเมนูเนี้ยแต่พอเจอน้องตัวนี้เขาก็ไม่กล้ากินเหมือนกันคุณผู้ชมลองส่องดูใกล้ๆสีอะไรคะปลาไหลตัวนี้อุ๊อุ๊ยทำไมอารามแบบนี้ได้ปะสีนี้ได้นะน้องตะมูตะมีมากเลยโอ้ยหน้าตาน่ารักจังเลยอ่ะคุณผู้ชมตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าเผือกก็ไม่ใช่เพราะตาดำปี๋เลยแต่สีเขาเหมือนปลาทองนะพี่บอลอารามใช่ป่ะปลาทองก็สีนี้เลยนะคะแล้วก็มีความออกแบบอมชมพูนิดๆด้วยตัวนี้นะคะปลาไหลสีทองที่เหลืองอารามเลยอยู่ที่บ้านเลขที่112/1หมู่7บ้านม่วงตำบลในเมืองอำเภอพิมายของจังหวัดนครราชสีมาค่ะยาวสักประมาณไม้บรรทัดกว่าๆวิแต่พอซูมดูใกล้ๆหุยขาวอมชมพูเหมือนกันนะโอ้ผิวชมพูเลยอ่ะคุณผู้ชมคนที่ไปเจอชื่อว่าคุณนพชัยค่ะบอกว่าตอนออกไปขุดหาปลาในคลองหลังบ้านน่ะมันแห้งขอดเลยคุณพี่ไหนคลองคะมองไม่ออกเลยอ่ะอ๋อยังเดินไปไม่ถึงเหรอหรือว่าตรงนี้มันโอ้ตายทำไมแห้งไปน้ำไปไหนหมดอันนี้ขอเป็นความรู้จริงนะพี่กิ๊งก็เป็นคนกรุงเทพนะคะคุณผู้ชมดิฉันไม่มีความรู้ด้านเกษตรกรแบบพื้นบ้านไอ้แบบเนี้ยปลาอยู่ได้หรออยู่ในโคลนพี่กิ๊งใช่ถ้าเป็นปลาไหลปลาช่อนปลาดุกปลาหมอเขาจะมีมุดรูอยู่ข้างใต้ตราบเท่าที่มันยังมีโคลนมีเลนที่ไม่แห้งเอาแล้วเขาพอมันแข็งแล้วเขาว่ายยังไงพี่บอลอยู่นิ่งจำศีลอย่างนั้นเหรอปลาช่อนเขาอยู่นิ่งๆได้แต่อย่างปลาดุกจำศีลเนี่ยมีเขาจะอยู่นิ่งๆเลยค่ะส่วนปลาไหลเนี่ยถ้าเกิดมีรูแล้วข้างล่างนะพอมีเลนมีโคลนเขาอยู่ได้แต่แน่นอนถ้าเกิดสมมติว่าน้ำยังไม่มาแล้วดินแห้งไปเรื่อยๆก็มีสิทธิ์ตายเหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอดินด้านบนมันเริ่มแห้งแต่ด้านล่างยังเป็นโคลนยังเปียกๆยังอยู่ได้ค่ะพี่บอลล้วงลงไปรูเนี้ยล้วงลงไปที่รูเนี่ยแล้วเขาก็ได้ออกมาค่ะแต่เห็นว่าสีแปลกดีก็เลยรอดพ้นจากการต้มโอ้นี่รอดเพราะสีสวยนะเราเนี่ยชาวบ้านก็เลยพามาขอดูกันใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นกับตาไงเคยเห็นแต่ในทีวีนะคะอ่ะเวลามากันก็ต้องมาให้ถูกบ้านนาบ้านพี่นพชัยบ้านเลขที่112/1หมู่7บ้านม่วงบ้านที่อำเภอพิมายค่ะอ๋อแล้วเวลามาเขามาจุดธูปกันด้วยนะเอาปลาไหลอยู่น้ำน้อยหรอใช่ค่ะ เขาสามารถอยู่ในที่ที่น้ำไม่ต้องท่วมมิดตัวเขาก็อยู่ได้โอ้ดูหน้าตาสิน่าเอ็นดูเชียวนี่มีคุณผู้ชมบอกว่าเขาปรับสภาพของเขาได้ขอบคุณสำหรับความรู้ด้วยนะคะเอาจากปลาไหลเดี๋ยวพาไปดูกิ้งกากิ้งกือกิ้งกากิ้งกืออันนี้น่าจะกิ้งกือกิ้งกือกิ้งกือไหมรอกิ้งกาไม่มาพี่กิ้งทำไรกันเขาน่าจะแย่งกันเป็นหนึ่งในยุทธภพอ๋อเหรอสู้กันอยู่ปีนเกลียวกันหรือเปล่าพี่บอลทำไมอ่ะเขาห่วงที่หรอหรือยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่เอาเป็นว่าการส่งในครั้งนี้ขอเชิญทุกคนหันหน้ามาที่หน้าจอนิดนึงนะคะเช้านี้ดิฉันรังสีมาขออนุญาตรบกวนเวลาคุณผู้ชมนับเท้ากิ้งกือให้หน่อยโอ้โหเรียกว่าตีนก็ได้พี่กิ๋งอ๋อถ้าเป็นสัตว์เรียกว่าตีนไม่ใช่คำหยาบนะลูกๆเพราะว่าเด็กๆดูเราเยอะนะพี่บอลกับสัตว์ใช้ตีนได้ใช้ตีนได้แต่ว่าต้องอธิบายนะเผื่อบางคนบอกอุ๊ยหนูพูดไม่เพราะเลยบอกเลยว่าพี่บอลสอนมากับสัตว์เนี่ยใช้ตีนได้ถ้าเกิดเป็นกับคนคำสุภาพต้องใช้คำว่าเท้านะลูกนะเอามาช่วยกันนับหน่อยพี่ไข่มุกก่อนเลยเด็กใหม่ไม่ต่ำกว่าพันเท้าพี่กิ้งเดิมพันนับผิดงวดนี้โบนะ งวดที่แล้วหนูก็โบนะพี่กิ้งโอ้ยเยอะขนาดนี้นับไม่ไหวอ่ะมันยุบยับไปหมดเลยค่ะเจอที่บ้านฉางจังหวัดระยองค่ะคนที่เขาถ่ายมาบอกว่าเอามาให้ดูความน่ารักของธรรมชาติปกติแล้วเนี่ยไม่ค่อยจะได้เห็นนะเห็นครั้งนี้เขามาคู่กันเลยนะคะอ้าวส่วนคนที่ชอบตีเลขเด็ดพี่กิ้งไม่บอกแล้วกันน้องฟิล์มเขียนเลขมาเพียบเลย เพราะว่าเรื่องแบบนี้มันแล้วแต่คนอ่ะจริงนะคุณผู้ชมเนี่ยอย่างอันนี้พี่กิ้งไม่บอกนะเพราะว่าพี่กิ้งไม่เชื่อนะเลขที่น้องฟิล์มเขียนมานะน้องฟิล์มเป็นผู้สื่อเป็นทีมเขียนข่าวของเราน้องฟิล์มบอกพี่กิ้งมี1117 19 719พี่กิ้งไม่เชื่อน้องฟิล์มหรอกค่ะอ้าวแล้วมือกดอะไรอยู่คะพี่กิ้งไม่เอ้ย17มันออกไปแล้วป่ะใช่เพิ่งออกไปงวดที่แล้วใครจะซื้อเอ้าก็ไม่แน่นะ79ยังออกแล้วออกอีกซื้อเนี่ยแล้วพี่บอลหาข้อมูลเพิ่มเติมมายังไงคะบอกว่ากิ้งกือเขามีหลายสายพันธุ์ส่วนจำนวนขาของเขาเนี่ยบางสายพันธุ์ก็มี80ขาบางสายพันธุ์ก็มี400ขาอัน
นี้มีกี่ขาสองตัวเขามีมาสองตัว160ขาไหมแต่ใดๆก็คือพี่กิ้งจับมือเปล่าได้เออพี่กิ้งกล้าจับกิ้งกือพี่เอ๋เออทำไมอ่ะมันน่ากลัวมันมีพิษนะหรอใช่คือมันจะมีเหมือนน้ำเหลืองๆออกมาถ้าใครแพ้เนี่ยผิวไหม้เลยอ๋อแล้วคุณก็แพ้ง่ายซะด้วยแพ้ไหมไม่เล่นละแล้วก็ไปจับกิ้งกือไม่เล่นละเออก็แปลกดีนะคะคุณผู้ชมครับเขาบอกอัปเดต34 HD App เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ